ประวัติควักดงยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้ดงยอนเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปีคริสตศักราช1997หรือตรงกับปีพุทธศักราช2540เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง178เซนติเมตรบ้านเกิดของเขาคือเมืองแทจอนเกาหลีใต้ดงยอนจบการศึกษาจาก School of Performance Arts Seoul ในสาขา Practical Music Department เขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นเด็กฝึกของค่าย FNC Entertainment ในปี2010และเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2012จากซีรีส์เรื่อง My Husband Got a Family จากผลงานการแสดงเรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงเด็กยอดเยี่ยมจากงาน Fight Korea Drama Award ด้วยค่ะทำให้เขามีผลงานการแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปี2013มีผลงานซีรีส์เรื่องสังอกจองและซีรีส์เรื่อง Adolescence Medley ปี2014ผลงานซีรีส์ Middle School Student A และ Inspiring Generation นอกจากนี้ปีเดียวกันนี้ก็จะมีผลงานซีรีส์เรื่อง Modern Farmer ปี2015ซีรีส์เรื่อง Spedit Politics และ Avicii ปี2016ผลงานซีรีส์ Comeback Mr. Park Pie Paper และ The Master of Revenge และในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Moonlight Dawn by Cloud ซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นปี2017เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Fight for My Way และมีผลงานซีรีส์ Reunited World และ Slowปี2018ผลงานซีรีส์เรื่อง Radio Romance และ My ID is Gangnam Beauty นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานเรื่อง My Saint Hero ปี2019ซีรีส์เรื่อง Dr. Detective และ Never Twice ปี2020เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay ปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องวินเซนโซเรื่องนี้ทำให้เขายิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากผลงานซีรีส์แล้วเขาก็มีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะในปี2016ภาพยนตร์เรื่อง Miss Behavior ปี2017 Man of View ปี2018 The Revolutionist และปี2019ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Baseball Girlนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานละครเวทีอีกด้วยค่ะเป็นนักแสดงที่มากความสามารถรอติดตามผลงานใหม่ๆของควักดงยอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับควักดงยอนด้วยสวัสดีค่ะ